ความสัมพันธ์ของติมอร์เลสเต้กับอาเซียนต้องจับตามองอย่างมากนะคะเพราะว่าติมอร์เลสเต้ก็พร้อมที่จะเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแต่กว่าจะเป็นสมาชิกจริงก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการต่างๆและใช้เวลาอีกพักใหญ่ค่ะขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์เลสเต้ก็ยาวนานถึงกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่ติมอร์เลสเต้เป็นอิสรภาพและเมื่อประเทศนี้เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนได้จริงก็คงจะได้ยกระดับและเพิ่มความสัมพันธ์กับไทยให้ใกล้ชิดมากขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะหลังติมอร์เลสเต้ประกาศฟื้นฟูเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อ20พฤษภาคม2545เป็นวันเดียวกันกับที่ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเต้เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์สองชาติหลายคนนึกถึงการที่ไทยส่งกองกำลังเข้าไปสนับสนุนการรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติแต่ความสัมพันธ์สองชาติอาจจะย้อนไปไกลกว่านั้นหลังประกาศเอกราชจากการยึดครองของโปรตุเกสเมื่อ28พฤศจิกายน2518ธันวาคมปีเดียวกันภายใต้การนำของประธานาธิบดีซูฮาโตอินโดนีเซียเข้าไปยึดครองและประกาศให้ติมอร์ตะวันออกเป็นจังหวัดที่27โดยอ้างเหตุผลภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์3ประเทศสมาชิกอาเซียนณเวลานั้นซึ่งได้แก่ไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ลงคะแนนค้านมติของสหประชาชาติที่ให้อินโดนีเซียถอนกองกำลังออกจากพื้นที่ของติมอร์ตะวันออกสมัยที่บรูนายังอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกถอดบทเรียนท่าทีของไทยในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งอย่างประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะมองดูว่าในยุคสงครามเย็นเนี่ยกลัวภัยคอมมิวนิสต์นะแต่ในยุคนี้นะครับไม่ควรจะเอาประเทศอาเซียนอื่นนะอ้างนู่นอ้างนี่เราควรจะมองว่าผลประโยชน์ของไทยเองเนี่ยมันอยู่ที่ติมอร์เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนใช่หรือไม่นะฮะไม่ใช่ว่าอินโดนีเซียคิดยังไงมาเลเซียเรารับฟังได้แต่การตัดสินใจไม่ใช่เพราะว่าเสียงข้างมากเขาเอาเราก็ต้องเอาด้วยอีกด้านอินโดนีเซียก็เผชิญแรงกดดันจากชาติตะวันตกให้คืนอำนาจการบริหารประเทศให้กับประชาชนชาวติมอร์เลสเต้นำมาซึ่งการตัดสินใจเปิดการลงประชามติในสมัยของประธานาธิบดีบาคารุดินยูซุฟฮาบิบีแต่ความรุนแรงในติมอร์เลสเต้กลับไม่ได้น้อยลงนำไปสู่การจัดตั้งกองกำลังนานาชาติขององค์การสหประชาชาติเพื่อเข้าไปควบคุมสถานการณ์ด้วยความไว้วางใจจากอินโดนีเซียไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้นำกองกำลังในภารกิจของสหประชาชาติที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภารกิจทางทหารแต่รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ไทยเป็นประเทศที่3ของโลกรองจากจีนและนอร์เวย์ที่ประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเต้แต่เส้นทางการขอเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเต้ก็ไม่ง่ายชาติสมาชิกอาเซียนบางส่วนอ้างเหตุผลความไม่พร้อมและปัญหาเศรษฐกิจของติมอร์เลสเต้รายละเอียดทุกขั้นตอนอดีตเอกอัครราชทูตประจำติมอร์เลสเต้คนแรกของไทยระบุว่าไทยเองควรมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเต้ขณะเดียวกันก็มองการปรับตัวของติมอร์เลสเต้ในอนาคตเพราะช่วงที่มันอยู่ภายใต้สงครามเนี่ยภายใต้อินโดนีเซีย24ปีเนี่ยนะครับคนคงหมดกำลังใจในการไปเรียนหนังสือผมก็ดูจากสถิติของคนที่มีการศึกษาในระดับสูงๆเนี่ยมีจำนวนน้อยมากแต่20ปีผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าการศึกษาของติมอร์เนี่ยปรับแล้วแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในการก้าวเข้าสู่เป็นสมาชิกของอาเซียนเนี่ยนะครับคือติมอร์เนี่ยจะต้องเร่งในการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกแต่ในการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกของติมอร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ระดับที่สูงขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลอย่างเช่นเนี่ยระบบการเงินการธนาคารระบบศุลกากรหรืออะไรอย่างเงี้ยติมอร์จะต้องสามารถทำระบบให้เท่ากันและทัดเทียมและสอดคล้องกันกับประเทศอื่นๆผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศหลายคนเห็นตรงกันถึงประโยชน์ที่อาเซียนและติมอร์เลสเต้จะได้รับ
หากเข้าร่วมเป็นสมาชิกขณะที่นักธุรกิจไทยมองความเป็นไปได้ในการขยายตลาดทั้งภาคบริการการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับตีมอร์เลสเต้ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน